สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมูดี้หลกฝากข้อความถึงโก้วสินหลังถูกปลดเมื่อวานมานี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสอย่างมากที่ช่องหลากสีออกหนังสือด่วนแจ้งยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของโก้วสินอัศวนฤนาถโดยทางเพจของช่องดังได้ทำหนังสือแจ้งยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของวสินอัศวนฤนาถโดยสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินอัศวนฤนาถโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่าสุดเจ้าตัวได้มาออกรายการร้องเพลงชื่อดังโดยเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับแพรวคณิตกุลทำเอาชาวเน็ตวิเคราะห์ว่าโก้วสินนั้นโดนยกเลิกสัญญาเพราะไปออกรายการช่องอื่นอาทิร้องข้ามกำแพงเป็นเหตุหรือเปล่ารายการออนแอร์เมื่อคืนอีกท่านบอกว่าจริงๆนะจะชี้แจงให้หมดนะคะเพราะอะไรเหตุใด1,2,3,4นี่สั้นไปมากอีกท่านบอกว่าน่าจะผิดสัญญารับงานข้ามช่องเดาเพราะเมื่อวานไปออกรายการอีกช่องอีกท่านบอกว่าผิดสัญญาปะเป็นต้นตมหนุ่มโกก็ได้โพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าใช่ครับผมเองครับขอบคุณพี่แพรวมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความเห็นใจส่งกำลังใจชมความหล่อจำนวนมากเพราะว่าทางด้านดารารุ่นใหญ่ชื่อดังอย่างหมูดีโลกทองวัฒนาได้แสดงความคิดเห็นว่าความมั่นคงของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับของที่เรามีทางด้านหนุ่มโกก็ตอบกลับว่าขอบคุณอาหมูมากมากครับส่วนสาเหตุของการถูกยกเลิกสัญญาที่แท้จริงนั้นคงต้องรอฟังคำตอบจากปากของนักแสดงหนุ่มโก้วสินว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรน่าจะชวนที่สุดก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกันทั่วประเทศท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ